อดชมที่เข้าชมในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยถึง 170,000 คนเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้นะคะสวนสัตว์เขาเขียวเนี่ยคึกคักเป็นอย่างมากค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงของวันหยุดค่ะนักท่องเที่ยวนะคะแห่ชมน้องหูเด้งค่ะฮิปโปแครทที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีนะคะดันยอดผู้เข้าชมเนี่ยทะลุถึง 170,000 คนในเดือนตุลาคมค่ะซึ่งทางสวนสัตว์เนี่ยพร้อมเปิดโอกาสให้ใกล้ชิดกับสัตว์ชนิดอื่นอีกด้วยค่ะ